โคชี้ประชาชนอยากได้นายกเข้าถึงช่วยเหลือคิดทันสมัยนโยบายโดนใจค่าแรง600สวนดุสิตโคเผยผลสำรวจเลือกตั้ง66ประชาชนอยากได้นายกรัฐมนตรีเข้าถึงช่วยเหลือความคิดทันสมัยนโยบายโดนใจค่าแรง600เงินเดือนปตรี 25,000 เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2566สวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นของประชาชนกรณีประชาชนคิดอย่างไรกับศึกเลือกตั้ง2566โดยสำรวจเฉพาะผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศจำนวน 1,031 คนระหว่างวันที่ 20-23 กพ.พบว่าคุณสมบัติของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ประชาชนอยากได้อันดับหนึ่งคือเป็นคนที่เข้าถึงประชาชนช่วยเหลือประชาชน 8.18 คะแนนรองลงมาคือความคิดทันสมัยวิสัยทัศน์กว้างไกล 8.14 คะแนนด้านนโยบายหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมืองที่โดนใจประชาชนอันดับหนึ่งคือเน้นเศรษฐกิจค่าแรง600บาทต่อวันปริญญาตรีเงินเดือน 25,000 บาทบัตรประชาชนใบเดียวรักษาฟรีทั่วประเทศรถไฟฟ้าความเร็วสูงยาเสพติดหมดไป 7.73 คะแนนรองลงมาคือรื้อลดปลดสร้าง 7.67 คะแนนโดยผลงานโครงการของพรรคการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกส.ส.ครั้งนี้คือสิทธิสวัสดิการต่างๆของรัฐร้อยละ 49.24 รองลงมาคือการขึ้นค่าแรงร้อยละ 36.30 และการปรับโครงสร้างหนี้ลดหนี้ร้อยละ 26.72 การเลือกตั้งปี 2566 ประชากรกลุ่มอายุ 18-42 ปีมีจำนวนกว่า 22ล้านเสียงกลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ชอบแคนดิเดตที่เป็นผู้นำที่เด็ดขาดเชื่อมั่นในตัวเองความคิดทันสมัยวิสัยทัศน์ดีส่วนนโยบายที่โดนใจคือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจการแก้กฎหมายปิดสวิตช์3ปส่วนกลุ่มอายุ43ปีขึ้นไปรวมกว่า29ล้านเสียงกลุ่มตัวอย่างชอบแคนดิเดตที่เข้าถึงประชาชนชอบนโยบายลดหนี้และสร้างสังคมที่เอื้อเฟื้อต่อกันการเลือกตั้งหนนี้ทุกพรรคเร่งทำพื้นที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแม้จะยังไม่ยุบสภาแต่ทุกเสาทุกพื้นที่เริ่มเต็มไปด้วยป้ายหาเสียงแม่สิตางร่วมรำลึกครบรอบหนึ่งปีแตงโมยังไม่ตื่นจากฝันร้ายแอบหวังให้คดีพลิกเชื่อความดีชนะทุกสิ่งแม่สิตางรำลึกครบรอบหนึ่งปีแตงโมวันที่26กุมภาพันธ์2566ที่ท่าเรือพิบูลสงคราม1กลุ่มแฟนคลับแตงโมภัทรธิดาจัดงานรำลึกครบรอบหนึ่งปีการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของดาราสาวหลังพลัดตกจากสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565ก่อนจะพบร่างไร้วิญญาณลอยเหนือน้ำในช่วงบ่ายของวันที่26กุมภาพันธ์2565ท่ามกลางความสะเทือนใจของประชาชนที่ติดตามข่าวด้านสิตางบัวทองเน็ตไอดอลรุ่นใหญ่ซึ่งเดินทางมาร่วมงานนี้เช่นกันได้เผยว่าวันนี้ดีใจและขอบคุณทุกคนที่ไม่ลืมโมเวลาพูดถึงโมเราก็ยังเดินน้ำตาไหลโดยไม่มีเหตุผลขอบคุณที่ไม่ทิ้งโมไม่ต้องมารักพวกฉันแต่ต้องรักแตงโมนะแล้วไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงเรายังรออยู่ยังไม่หมดหวังเรื่องคดีพวกนี้แม่ไม่ได้ไปสนใจในรายละเอียดแม่จะเน้นเรื่องคำพยานกฎหมายลักษณะพยานก็มีวันนี้อุทิศให้โมเลยทั้งวันยังไม่ได้นอนเลยเพิ่งกลับจากมิสแกรนด์ที่พัทยาทำไม61แล้วฉันยังสดชื่นอดนอนแล้วสดชื่นอย่างนี้เป็นไปไม่ได้ทุกครั้งที่เราคิดถึงโมเรามีพลัง
วันนี้ไม่ได้มาเพื่อจะอธิษฐานถึงโมตรงจุดนี้แต่มารับพลังจากทุกคนที่มาหาโมแล้วเรารู้สึกเหมือนเติมกันว่าถึงมันลมแล้งแล้งแต่เราก็ยังรอนะเรายังมีความหวังถึงจะไม่มีแสงเลยแต่เราก็ยังหวังว่ามันจะมีอะไรพลิกคดีของแตงโมยังช็อกพวกเราอยู่เรายังไม่ตื่นฝันร้ายแต่เรายังเดินหน้าต่อเรายังเชื่อว่าความดีมันจะชนะทุกสิ่งและก็เชื่อในพลังความรักด้วยแห่เชียร์คู่จิ้นใหม่ยูกินินจาลูกชายสุดหล่อในห้างประจักษ์ชัยลั่นไม่มีดีลลับแห่เชียร์คู่จิ้นคู่ใหม่ยูกินินจาลูกชายสุดหล่อวัย19ของนายห้างประจักษ์ชัยพ่อเบรกจิ้นลั่นหายทองคำไม่มีดีลลับไม่คิดคู่จิ้นวางตัวให้น้องมีภาพลักษณ์ที่ดีเคมีเข้ากันมากแฟนคลับแห่เชียร์คู่จิ้นคู่ใหม่ยูกิไหทองคำกับนินจาลูกชายสุดหล่อของนายห้างประจักษ์ชัยโดยคนเป็นพ่อที่ติดภารกิจการเมืองได้ฝากให้ลูกชายวัย19ดูแลคิวงานให้กับยูกิเทนพากาที่เพิ่งจะรดปากกาเซ็นสัญญาเป็นศิลปินในค่ายไหทองคำเรคคอร์ดสดร้อนร้อนพร้อมกับมีคิวงานขึ้นโชว์ทันทีโดยไปร่วมรับเชิญร้องเพลงให้กับวงหมอลำคำผุนร่วมมิตรที่จอสระบุรีเมื่อคืนวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมางานนี้ทำเอาแฟนกรี๊ดลั่นเลยเมื่อเห็นรูปคู่ยูกินินจาเคมีดูเข้ากันลงตัวสุดสวยหล่องานดีทั้งคู่เหมาะสมกันมากบางคนถึงกับบอกขอจิ้นคู่นี้ได้ไหมฟินมากยูกิยูคาลูกชายหล่อมากจ้าหลังจากมีกระแสจิ้นคู่ยูกินินจาในห้างประจักษ์ชัยได้โพสต์ชี้แจงระบุว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยูกิกับยูคาลูกชายผมอายุ19ปีที่อายบ่อประสีประสายังดอกพ่อติดงานการเมืองแม่ไปดูแลลำไยที่เกาหลีใต้ฝากให้นินจามาดูเลคิวเพลงถ่ายรูปน้องส่งให้พ่อได้โพสต์สื่อเด้อครับไหทองคำไม่มีดีลลับไม่มีคิดคู่จิ้นใดๆเตรียมวางแผนวางตัวให้น้องยูกิมีภาพลักษณ์ที่ดีทำงานครับขอบคุณ Facebook ประจักษ์ชัยไหทองคำไหทองคำเรคคอร์ด